ถึงแล้วจ้าดูทางเข้าค่ะ EP นี้เราจะพาทุกท่านมาทำบุญนะคะที่วัดพุทธวนารามหรือวัดป่าวังน้ำเย็นนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลเกิ้งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะสวัสดีค่ะ EP นี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาเที่ยวที่วัดพุทธวนารามวัดป่าวังน้ำเย็นนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปด้านในนะคะถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปบูชาดอกไม้ธูปเทียนก่อนนะคะได้ดอกไม้ธูปเทียนแล้วเดี๋ยวเราจะไปจุดธูปจุดเทียนก่อนค่ะได้แล้วจ้าธูป9ดอกค่ะเดี๋ยวเราไปจุดธูปกันค่ะรหีโวมหิสัตโขมหิทธิโกมหาพโลมหาเตโชอิทธิฤทธิมะมังรักขันตุสัพพทามหายักขะเอวานิพพาเวนะสัพพทุกขาอุปสัพพะศัตรูวินาศสันตุสัพพสิทธิสัพพโสธีประสิทธิมหาลาโภชโยนิจังพระวันตุเมนิพพานะปัจโยโหตุสวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราพามาเที่ยววัดป่าวังน้ำเย็นนะครับวัดป่าวังน้ำเย็นที่มหาสารคามมาไหว้พระนะครับจุดนี้เป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับท้าวเวสสุวรรณต้องจุดธูปทั้งหมด9ดอกด้วยกันนะครับตัวนี้เป็นพระอุโบสถนะครับพระอุโบสถตัวนี้เป็นไม้ตะเคียนทองนะครับไม้ตะเคียนทองเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับจะขึ้นไปนมัสการพระพุทธรูปข้างบนซึ่งจะแกะสลักด้วยไม้ตะเคียนทองนะครับเราขึ้นไปครับบันไดทางเดินขึ้นไปนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะโอ้ยอลังการสวยมากเราจะพาเดินขึ้นไปด้านบนนะคะคนเยอะอยู่นะคะวันนี้เราจะเข้าข้างในนะครับไปนมัสการพระพุทธรูปนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักด้วยไม้ตะเคียนทองนะครับไม้ตะเคียนทองนะครับเราจะมาบูชาดอกบัวเดี๋ยวนี้ก่อนนะครับบูชาดอกไม้นะคะนี่เราได้ดอกบัวแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปด้านในนะคะสวัสดีครับตอนนี้เราก็จะพาทุกท่านเข้าไปสู่ด้านในพระอุโบสถนะครับเราจะมาไหว้พระพุทธรูปซึ่งพระพุทธรูปนี้นะฮะเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักด้วยไม้นะครับเป็นไม้ตะเคียนทองนะครับเสาแต่ละเสานี่เป็นไม้ตะเคียนทองที่ใหญ่มากนะฮะ3คนโอบเลยนะฮะพื้นแต่ละแผ่นนี่นะแผ่นละแผ่นนี่เนี่ยโอ้โหแผ่นใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียนเชิญทุกท่านมาทำบุญด้วยกันนะครับที่วัดป่าวังน้ำเย็นนะครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับขอให้เฮงๆปังๆรวยๆค่ะเป็นเสาไม้ตะเคียนทองนะครับเป็นเสาที่ใหญ่มากนะครับประมาณ3คนโอบได้เป็นไม้ตะเคียนทองที่มาจากประเทศมาเลเซียเป็นประตูที่โอ้โหหนามากเลยนะครับเป็นไม้ตะเคียนทองทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จับที่อะไรมากตัวนี้ต้นใหญ่มากต้นนี้ต้นใหญ่มากเสาไม้นะครับเป็นไม้ตะเคียนทองทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นพระอุโบสถครับต้องอยู่ข้างล่างเขาเรียกว่าระเบียงคดนะครับข้างๆนะครับเป็นระเบียงคดเป็นรูปพระเกจิอาจารย์เป็นรูปพระอรหันต์นะครับต้นประดู่ข้างจะเป็นต้นประดู่นะอันนี้เป็นเนี่ยเขาเรียกว่าพระอุโบสถนะครับเป็นพระอุโบสถสร้างด้วยไม้ตะเคียนทองนะครับสร้างด้วยไม้ตะเคียนทองตรงข้างๆนี้จะเป็นสาราลายนะครับสาราลายดูนะฮะสาราลายเป็นรูปพระเกจิอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับรอบเขาเรียกว่าระเบียงคดนะครับสาราลายจุดต่อไปนะคะเราจะเข้าไปกราบหลวงพ่อสุริยันนะคะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะจุดนี้ก็จะไม่ไกลมากนะคะเดินมาแป๊บเดียวก็จะถึงแล้วชัยรัชกาลนะครับเป็นศาลาที่หลวงพ่อท่านอยู่นะครับพ่อท่านอยู่แล้วเราจะขึ้นไปกราบหลวงพ่อข้างบนนะครับ
ไปกันเลยจ้าขึ้นไปด้านบนกันค่ะดูทางขึ้นค่ะสวยงามมากเลยค่ะศาลานี้ก็จะสร้างด้วยไม้สักนะคะไม้สักทั้งหมดเลยนะคะงามมากดูด้านในค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปกราบสักการะขอพรนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะครับเป็นไม้ตัวนี้เป็นไม้สักไม้สักทองนะครับไม้สักทองหนึ่งเดียวในโลกไม่มีที่อื่นครับอันนี้เป็นไม้สักทองหนึ่งเดียวในโลกไม้ใหญ่ที่สุดในโลกครับนี่เป็นบันไดเข้าแถวเราจะไปต่อแถวนะคะผูกแขนขอพรนะคะบริเวณก็สะอาดสะอ้านค่ะมีห้องน้ำห้องน้ำเยอะมากเลยค่ะทั้งชายทั้งหญิงเยอะมากเลยดูศาลานี่ก็จะสร้างด้วยไม้สักทั้งหมดเลยค่ะนี่จะเป็นท้าวเวสสุวรรณค่ะจุดต่อไปนะคะเราก็จะข้ามไปอีกฝั่งนึงนะคะเราจะพาไปกราบสักการะเท้าเทพทันใจนะคะเดินเข้าไปกันเลยจ้าเข้าไปด้านในค่ะจุดนี้คนจะไม่ค่อยเยอะนะคะเข้าไปกราบสักการะขอพรนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงขอให้มีโชคมีลาภขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะขอให้มีโชคมีลาภขอให้เฮงๆปังปังรวยรวยนะคะสาธุจุดต่อไปนะคะเอาละครับเราก็จะพาไปไหว้พระธาตุทองคำนะครับสะพานที่เรากำลังจะเดินไปเนี่ยเราเรียกว่าสะพานพญานาคนะฮะมีพญานาคอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับตัวที่เรากำลังจะไปด้านขวามือจะเป็นสีน้ำเงินนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นสีเขียวพออยู่ตรงกลางข้ามคลองไปตรงกลางก็จะมีอีก2สีด้านโน้นนะครับเราจะเดินไปเดี๋ยวเราจะมาบูชาดอกไม้นะคะบูชาดอกไม้ธูปเทียนนะครับวันนี้เราก็จะมาไหว้เจดีย์ทองนะครับซึ่งข้างในเจดีย์เนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมายข้างในนะครับมีขุดพระมีพระพุทธรูปมีอะไรต่างๆเป็นเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องศักดิ์สิทธิ์สุดท้ายที่เราจะไปนี้นะครับคือไปกันเลยจ้าไปกราบสักการะขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้เฮงๆปังปังรวยรวยสาธุเดี๋ยวเรามาตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะคะบูชาก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุกาสะวันทามิพันเตเจติยังสัพพังสัพพัทธานิสุปฏิทิตังสารีกัตถาตุมหาโพธิงพุทธรูปังเราจะพามาดูช้างนะคะมีช้างด้วยค่ะว้าน่ารักจังเลยจุดสุดท้ายนะคะเราจะไปที่ศาลาการประเรียนนะคะเป็นศาลาการประเรียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะเป็นศาลาการประเรียนที่ใช้เสาไม้ขนาดใหญ่ถึง112ต้นเลยค่ะด้านในศาลาการประเรียนก็จะมีวัตถุโบราณต่างๆนะคะซึ่งทางวัดก็จัดไว้สวยงามมากๆเลยค่ะสะอาดและเป็นระเบียบมากวัตถุโบราณก็จะจัดไว้เป็นหมวดหมู่นะคะดูสวยงามมากเลยค่ะวัตถุโบราณสมัยต่างๆนะคะงามมากโอ้แล้วก็เยอะมากๆเลยค่ะเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยค่ะสำหรับตู้นี้นะคะตู้นี้ดูมียาสีฟันแล้วก็แปรงสีฟันสมัยโบราณนะคะแล้วก็ด้านบนก็ยังมีไม้เท้ากายสิทธิ์ค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะไม้เท้ากายสิทธิ์ค่ะถัดมาอีกด้านนึงนะคะเราก็มากราบท่านพระสุนทรธรรมกรซึ่งเป็นรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งที่มีความงดงามและเสมือนจริงมากๆเลยค่ะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต
อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นรูปปั้นเสมือนจริงของพระรูปต่างๆนะคะเยอะมากๆเลยค่ะทุกจุดนะคะบนศาลาการประเรียนนี่มีความสวยงามมากๆเลยค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่ EP หน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ